ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเมื่อวานนี้ที่สุพรรณบุรีมีเรื่องราวของนักโทษชายทั้งหมด5คนหนีออกมาจากเรือนจำตามจับไปได้แล้ว3เหลืออีก2นะฮะคุณผู้ชมล่าสุดเช้าวันนี้มีภาพหลักฐานสำคัญปรากฏออกมาเป็นภาพวงจรปิดฮะลองไปดูพร้อมกันนะครับบันทึกเอาไว้ได้ในขณะที่นายอาทิตย์กลิ่นขจรอายุ25ปีซึ่งเป็นนักโทษในคดียาเสพติดที่เท้าของเขาเนี่ยยังมีโซ่ตรวนติดอยู่เลยครับเดินอยู่ด้านหลังของโรงเรียนดอนคาวิทยานี่ค่อยๆเดินแบบนี้นะครับที่อู่ทองสุพรรณบุรีพยายามจะไปขอยืมโทรศัพท์มือถือจากชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็อ้างว่าอยากจะโทรหาญาติเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญเลยนะที่ตำรวจสภ.อู่ทองเพิ่งจะได้มาก็ร่วมกันหลายฝ่ายแล้วครับทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่จากเรือนจำรวมถึงเรือนจำจังหวัดนครปฐมก็เข้ามาช่วยกันค้นหาที่จุดนี้ด้วยไล่ดูภาพวงจรปิดจนได้ภาพเหล่านี้มาขอยืมโทรศัพท์มือถือชาวบ้านก่อนที่ชาวบ้านจะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปเขาก็อ้างว่าอยากจะขอโทรหาญาติหน่อยหลังจากนั้นพอไม่ได้ก็มุ่งหน้าไปที่ด้านในของโรงเรียนดอนคาวิทยาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเกือบร้อยนายนะครับเข้ามาตรวจค้นตรงเส้นทางนี้คาดว่าเขาเนี่ยน่าจะเดินหลบเข้าไปด้านในของโรงเรียนหาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่เจอตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่เนี่ยแหละครับเพราะว่าเขายังมีโซ่ตรวนติดอยู่ที่ขาอยู่เลยจะหนีไปที่ไกลๆก็คงจะยากเจ้าหน้าที่ก็เลยขอยุติการค้นหาเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเช้าวันนี้ครับออกค้นหากันใหม่ครับผมซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่แชมป์เกริ่นบอกเอาไว้ว่ามีนักโทษชาย5คนหนีออกจากเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยตามจับมาได้3คนแล้วเหตุผลที่เขาหลบหนีออกมาคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าคิดถึงลูกคิดถึงเมียนี่นะฮะดังนั้น5รายชื่อนี้จับมาได้แล้ว3เหลืออีก2คือนักโทษชายสาครกับนักโทษชายอาทิตย์ย้อนกลับไปฟังเหตุผลนักโทษที่เขาก่อเหตุหลบหนีฮะทำไมถึงหนีมาคิดถึงลูกครับผมคิดถึงลูกครับคิดถึงลูกลูกเพิ่งเดือนเมื่อวานแล้วทำไมคิดถึงลูกมีลูก2คนเลยล่ะผมลูกแฝดครับลูกแฝดครับของน้องอ่ะผมมีลูกเพิ่งเดือนกว่าคนเดียวครับเออแล้วก็ลูกกันไปหมดแล้วครับผมท้อเข้าพิการเลยครับไม่มีคนดูแลแล้วเราหนีออกมาได้ไงครับอ่ะนั่นคือเหตุผลที่จับได้ก่อนหน้านี้ส่วนอีก2คนเหตุผลคืออะไรเดี๋ยวรอภารกิจการตามล่าตัวนะฮะครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ